iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยสำหรับราคาของแต่ละรุ่นเดี๋ยวตรงนี้มาทบทวนให้อีกรอบในคลิปนี้ค่ะเปิดให้สั่งซื้อ iPad รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวนุ่งนี้จะมาขอสรุปสเปคให้คร่าวๆแล้วก็ราคาของแต่ละรุ่นให้ค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่10นะคะมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องแบบใหม่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะคะมีการวางกล้องแบบแนวนอนในครั้งแรกของ iPadเป็นดีไซน์จอเต็มขอบมี Touch ID ที่ปุ่ม Power ใช้พอร์ต USB-C แล้วก็ใช้ชิป A14 Bionic ค่ะและสำหรับราคาของ iPad รุ่นที่10นะคะความจุเริ่มต้นรุ่น Wi-Fi จะอยู่ที่ราคา 17,900 บาทส่วนรุ่นเซลลูล่าค่ะความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 23,900 บาทค่ะสำหรับ iPad Pro ชิป M2 ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ iPad รุ่นที่10นะคะในรอบนี้เนี่ยใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมเลยมีขนาด2ขนาดให้เลือกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดจอ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วนะคะ iPad Pro ชิป M2 นะคะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ ProResใช้ Wi-Fi 6E แล้วก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการยกปลายปากกาซึ่งเป็นฟีเจอร์การยกปลายปากกาครั้งแรกใน iPad ด้วยค่ะและสำหรับราคาของ iPad Pro ชิป M2 นะคะที่ขนาดจอ11นิ้วเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทในรุ่น Wi-Fi นะคะส่วนรุ่นเซลลูล่าเริ่มต้นที่ราคา 38,900 บาทสำหรับ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วชิป M2 นะคะรุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ราคา 44,900 บาทนะคะส่วนรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าเนี่ยจะเริ่มที่ราคา 5,900 บาทส่วนราคาความจุอื่นๆนะคะก็สามารถดูได้เลยตามนี้คลิปนี้นูนี่ก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากดูสรุปเปิดตัวของ iPad ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นที่10แล้วก็ iPad Pro ชิป M2 นะคะสามารถตามไปดูได้เลยในช่อง iMod Official พี่ต้อมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับการรีวิวของ iPad ทั้ง2รุ่นนะคะก็รอติดตามได้เลยที่ช่อง iMod Official เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นูนี่ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ